สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่ Mega WeCare Podcast นี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself ครับอยู่กับผมโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรครับพอดแคสเตอร์ของ Mega WeCare และกูรูสุขภาพเภสัชกรสันวรารัตน์วิวัฒนภูสิทธิ์สวัสดีครับสันครับสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตครับผมแหมเดือนนี้พิเศษนะเจอกัน2วีคติดเลยเราต้องมีสิ่งพิเศษให้กับคุณผู้ฟังเสมอค่ะนะฮะวันนี้เรามาพูดเรื่องซอฟๆกันหน่อยดีไหมคะซอฟๆเลยเหรอใช่ค่ะแต่ยังอยู่ในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพของเรายังคงคอนเซปต์ Good Health by Yourself ค่ะครับผมอ่ะเรื่องซอฟๆที่สันว่าเนี่ยมันคือเรื่องเกี่ยวกับการผ่อนคลายอารมณ์ค่ะซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนในยุคนี้มากเลยเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เศรษฐกิจหรือว่าโควิดหรือว่า PM 2.5 สภาวะต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็คือส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราครับหรือว่าภาระหน้าที่การทำงานต่างๆเนี่ยครับสิ่งทุกอย่างพวกนี้ก็คือส่งผลต่อเราหมดสิ่งสำคัญของเราคือเราต้องผ่อนคลายอารมณ์พวกนี้ไม่ให้อยู่กับเรานานเพราะว่าการที่เรายังเก็บอารมณ์พวกความเครียดความกังวลความต่างๆจากหน้าที่การงานเนี่ยมันทำให้เราสะสมได้แล้วมันจะส่งผลต่อโรคที่จะตามมาอีกหลากหลายโรคเลยไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานหลอดเลือดหดตัวหรือว่าโรคภูมิแพ้หรือระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลงด้วยพวกนี้ก็คือมันเกี่ยวกับระบบในร่างกายต่างๆเพราะว่าความเครียดเนี่ยเขาทางการแพทย์เขาระบุว่าเป็นภาวะที่ร่างกายเราตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าแล้วร่างกายเนี่ยเราจะต้องตอบสนองใช่ไหมว่าจะสู้หรือจะหนีอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบร่างกายเราปรับตัวโดยการทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะเราสูบฉีดเพราะเราโกรธหรือว่าเราเครียดเนี่ยหรือว่าเลือดก็จะข้นมากขึ้นพวกนี้ก็จะส่งผลต่อระบบภายในทั้งหมดในร่างกายเลยสังเกตว่าคนที่แบบเฮ้ยเครียดมากๆหรือเครียดนานๆแล้วไม่ได้ผ่อนคลายเนี่ยส่งผลต่อระบบประสาทหัวใจหลอดเลือดความดันแล้วก็มีผลต่ออายุสั้นด้วยความเครียดมีผลต่อ DNA เลยแหละทำให้ DNA เราสั้นลงด้วยซ้ำค่ะครับผมอันนี้ที่เราแล้วอย่างนี้เราจะผ่อนคลายยังไงอ่ะดูหนังฟังเพลงเงี้ยเหรออันนี้ก็ได้สำหรับคนทั่วไปก็คือการดูหนังฟังเพลงหรือเปลี่ยนความสนใจจากเรื่องเครียดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันก็คือเราก็เบนความสนใจจากตรงนั้นทิ้งไป okay, นั่นก็คือหนึ่งวิธีแรกงั้นเดี๋ยวผมลบแอปพลิเคชัน Facebook ก่อนใช่การที่เราเสพโซเชียลเนี่ยก็มีผลกระตุ้นเหมือนกันให้เราครับเหมือนสมองเราไม่ได้ละวางจากความคิดเพราะว่าจริงๆศาสตร์ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าให้เราอะเลี่ยงจากสิ่งกระตุ้นครับแต่สิ่งกระตุ้นนั้นน่ะมันไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้เพราะว่ามันยังอยู่ในหัวของเราครับเรายังคิดเรื่องเครียดซ้ำๆเดิมๆโดยการที่สมองเราเนี่ยเป็นการเตือนตัวเราเองมันทิ้งไม่ได้แต่ศาสตร์ของศาสนาจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าศาสตร์การละวางความคิดครับอันนี้สันอ้างอิงของคุณหมอสันใจยอดศิลป์ก็คือคุณหมอบอกว่าศาสตร์เนี้ยแกก็อ้างอิงมาจากหลักศาสนาพุทธเนี่ยแหละว่าการที่เราจะห่างจากความเครียดได้ไม่ใช่การหนีสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันยังอยู่กับเราตลอดเวลาแต่สิ่งที่จะทำให้เราหนีจากความเครียดได้คือการละวางความคิดต่างๆทั้งสิ้นหรือการกลับมาอยู่กับตัวเองนี่แหละคือการทำให้เราผ่อนคลายอารมณ์อย่างแท้จริงเพราะว่าเราต้องทำความเข้าใจว่าความคิดทุกอย่างหรือเหตุการณ์ทุกอย่างหรืออารมณ์ทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่ถาวรแน่นอนมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าการที่เราไปเครียดกับมันหรือเราคิดวนๆซ้ำๆเรื่องเดิมๆเนี่ยเป็นการที่เราไม่เข้าใจความจริงตรงนี้ว่ามันสุดท้ายแล้วมันก็จะดับไปในที่สุดพอถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็จะมาพูดถึงเครื่องมือครับที่จะช่วยวางความคิดต่างๆครับผมคุณหมอเขาก็สรุปมาประมาณ4-5 เครื่องมือว่าจะทำยังไงให้เราละวางความคิดได้นะคะก็คือข้อแรกเริ่มเลยการดึงความสนใจอย่างที่พี่โอ๊ตบอกว่าไปฟังเพลงดูหนังไหมอันนี้คือเป็นเครื่องมือแรกที่เราจะละวางความคิดนั้นได้คือเบนความสนใจเลยเปลี่ยนวิธีสิ่งที่เราโฟกัสอยู่ใช่บางทีเราโฟกัสกับความคิดนั้นเดิมๆหรือซันเองเนี่ยก็จะเลี่ยงที่จะไปเที่ยวเปลี่ยนสถานที่ใหม่หรือว่าเปลี่ยนอะไรใหม่ๆให้เราไม่คุ้นชินเพราะว่าเราจะได้ลืมตรงนั้นแล้วก็มาโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่ละคนก็จะมีวิธีที่ไม่เหมือนกันหรือว่าการที่เราได้แบ
ไปพบเจอคนใหม่ๆพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เราลืมความคิดตรงนั้นไปได้โอ้ยอันนี้เดี๋ยวคนคุณผู้ฟังฟังอยู่โอ้เลิกกับแฟนดีกว่าเว้ยแฟนคนเก่าไปหาคนใหม่ดีกว่าอันนั้นอาจจะไม่เป็นทางที่ดีนะคะก็คือถ้าเราเข้าใจหรือเคลียร์กันได้ก็จะเป็นทางที่ดีกว่านะคะข้อต่อมาการผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะอันนี้ก็เอาเรื่องของสรีระมานะคะก็คือการที่เราเครียดหรือเรานั่งท่าเดิมนานๆหรือนั่งหน้าจอคอมเนี่ยมันเป็นการร่างกายเราหดตัวหรือเกร็งแต่ดังนั้นเราควรจะเลือกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยการยืดเส้นยืดสายหรือว่าคลายกล้ามเนื้อสังเกตว่าการที่เราไปผ่อนคลายโยคะหรือว่าการที่เราเลือกที่จะยืดเส้นยืดสายในตอนเช้าอย่างเงี้ยก็เป็นการทำให้ผ่อนคลายอารมณ์ได้แล้วก็การออกกำลังกายพวกนี้มันทำให้เราได้เพิ่มลมหายใจหรือเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในปอดด้วยนะคะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายเราแบบเหมือนได้รับลมหายใจแล้วก็ที่ลึกขึ้นจากที่เราแบบเครียดเงี้ยเราแทบจะแบบไม่หายใจเลยหรือหายใจสั้นมากเงี้ยค่ะพวกนี้ก็จะช่วยด้วยเครื่องมือที่3ครับการสังเกตลมหายใจค่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เขาเรียกว่าเหมือนเกือบจะนั่งสมาธิละก็คือย้ายความสนใจหรือความคิดต่างๆที่เราคิดอยู่ในหัวให้มาอยู่กับที่ลมหายใจแทนโดยการที่สังเกตลมที่เข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกให้ลึกกว่าเดิมอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการทำให้เราละวางความคิดได้วันนึงก็ควรจะทำประมาณถึง10ถึง20นาทีอย่างเงี้ยให้เวลาตรงนี้ทุกวันกำหนดลมหายใจอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะเข้าออกจริงๆมันก็คือเหมือนคล้ายๆกับการนั่งสมาธิเหมือนกันนะใช่ค่ะใช่มั้ยใช่แต่อันนี้เราสามารถที่จะไม่ต้องทำตอนนั่งสมาธิก็ได้ อาจจะแบบเบรก10นาทีแล้วก็มาอยู่ตรงที่ลมหายใจตรงนี้แทนพูดถึงเรื่องของการกำหนดลมหายใจหรือสังเกตลมหายใจของตัวเองโฟกัสไปที่ลมหายใจของตัวเองอ่ะผมว่านอกเหนือจากการผ่อนคลายแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีสมาธิมากขึ้นใช่ไหมมันจะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นคิดหรือว่าเครียดอยู่มันมีเรื่องพลุงพลังในหัวการที่เราตัดเรื่องราวความคิดให้น้อยลงด้วยนะคะข้อต่อมาการสังเกตความรู้สึกบนร่างกายค่ะให้เราสังเกตเพราะว่าการที่เราอยู่กับโลกความคิดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สังเกตตรงนี้เลยว่าตอนนี้เรากำลังกำมืออยู่หรือแบมืออยู่หรือเอามือมาเกาตรงนี้หรือมาจับตรงนี้อันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการสังเกตทุกความรู้สึกบนร่างกายหรือการเดินเพื่อที่ให้เราไม่ได้อยู่กับโลกความคิดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องใช้การฝึกเหมือนกันครับเครื่องมือที่5คือการสังเกตความคิดของเราอันนี้ก็ยากเหมือนกันการสังเกตความคิดโอ้มันเป็นประโยคที่ต้องใช้ความการตีความเหมือนกันเนาะใช่ก็คือเหมือนรับรู้เลยว่าตอนนี้กำลังคิดเรื่องอะไรครับแล้วก็มองตัวเองออกมาเป็นอีกคนนึงอะค่ะว่าเอ้ยตอนนี้กำลังเครียดละหยุดก่อนเบรกก่อนครับอย่างเงี้ยก็เป็นการรู้แล้วว่าตัวเองเครียดละหรือว่าเอ้ยตอนนี้ฉันอารมณ์ไม่โอเคละขอหยุดการประชุมก่อนอะไรเงี้ยคือการเข้าใจตัวเองครับหรือว่าวันนี้อารมณ์ดีก็เข้าใจว่าตัวเองอารมณ์ดีอ่าฮะอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนรู้ทันตัวเองเสมอๆครับข้อที่6ก็คือการนั่งสมาธิมาข้อนี้ก็พลาดไม่ได้ก็คือเอาเรื่องของการดูลมหายใจเข้าออกมาประยุกต์ใช้แต่อันนี้คือการแบบนั่งกับที่ปิดตาลงให้เหมือนแบบเรากลับมารู้สึกกับความรู้สึกของตัวเองไม่ว่าจะเรากำลังจะเอามือวางที่ไว้บนหน้าตากหรือยกมือขึ้นหรือว่าความคิดต่างๆที่เข้ามาคือเราห้ามความคิดเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเรารู้ทันว่าเอ้ยตอนนี้กำลังคิดเรื่องนี้แล้วก็วางมันไปครับความคิดใหม่ก็จะเข้ามาแล้วก็วางมันไปก็คือรู้ทันเนืองๆเงี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกเป็นวิธีละวางความคิดครับค่ะวิธีที่7การสะดุ้งตัวเองให้ตื่นครับอันนี้เป็นวิธีสุดท้ายคือคุณหมอบอกว่าวิธีนี้คือเหมือนเป็นการ alert ตัวเองให้รู้สึกตัวว่าตอนนี้กำลังคิดแล้วเราก็ปลุกตัวเองขึ้นมาว่าคิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปก็เข้าสู่วิธีหลักการจำกัดความเครียดครับคุณหมอก็สรุปมาประมาณ4ข้อนี้ก็คือเอามาใช้ได้จริงๆเลยข้อแรกก็คือหลีกเลี่ยงต้นเหตุของความเครียดอันนี้ก็ยากเนาะยากสิคือบางคนก็หนีไม่ได้ครับรถติดหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้จริงๆความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันเยอะแยะมากเลยนะมันครอบคลุมถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องงานนะครับการเจอคนเยอะมากเลยพูดจาอะไรเงี้ยบุคคลที่3ด้วยเพื่อนร่วมงานโอ้โหแบบมันเราไม่สามารถคอนโทรลจับตัวได้นะฮะแล้วปัญหาสุขภาพปัญหาปากท้องนะครับปัญหาสภาพเศรษฐกิจบางคนเนี่ยโอ้โหเรื่องการเมืองนี่พูดไม่ได้เลยนะโอ้ซีเรียสเครียดขึ้นมาทันทีเลยอะไรเงี้ยและหลีกเลี่ยงต้นเหตุความเครียดนี่สิโอ้เป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยากนะ
เอาเป็นว่าสมมติเอาเป็นความเครียดที่พอจะควบคุมได้อย่างเช่นว่าดูหนังแล้วเครียดดูข่าวแล้วเครียดเสพโซเชียลแล้วเครียดคุยกับคนนี้แล้วเครียดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้การแบบเหมือนชัตดาวน์ดีกว่าปิดสื่อทุกอย่างที่เข้ามาก็กลับมาอยู่กับตัวเองดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดดีกว่าข้อที่2ก็คือปรับเปลี่ยนต้นเหตุของความเครียดใช้หลักเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอันนี้ก็คือถ้าเอ้ยใช้ความประนีประนอมความขัดแย้งต่างๆหรือว่าการพูดแบบ kindness การพูดแบบ empathy หรือเข้าใจคนอื่นเห็นใจคนอื่นหลีกเลี่ยงการเห็นที่แบบทะเลาะเบาแหวงให้เป็นการแบบประนีประนอมหรือคุยให้เข้าใจหัวอกเขาในมุมมองของเราเหมือนการแชร์กันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสดีกว่าค่ะหัดเป็นคนคิดบวกมองโลกที่แบบไม่ได้มองให้ไม่ได้โลกสวยเกินไปแต่มองตรงความเป็นจริงแล้วก็เป็นการคิดบวกเนี่ยคือเป็นการให้กำลังใจตัวเองที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปอย่างเงี้ยค่ะผมปล่อยวางได้ไหมแบบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งของการคิดบวกก็คือเฮ้ยบางอย่างเราคอนโทรลไม่ได้หรือว่าเขาเป็นอย่างนี้หรือว่าเหตุการณ์มันเกิดอย่างนี้ก็ต้องวางอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าถ้าเปลี่ยนที่เขาไม่ได้นะครับหรือเปลี่ยนที่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราก็มาเปลี่ยนที่ตัวเราเองดีกว่าใช่เราเป็นสิ่งเดียวที่จะควบคุมได้คือตัวเราเนี่ยแหละครับค่ะข้อที่3อะไรที่เลี่ยงไม่ได้ปรับเปลี่ยนก็ไม่ได้ก็ให้ยอมรับมันเขาเรียกว่าการยอมรับความจริงอะไรเงี้ยค่ะว่าเราถูกวิจารณ์เงี้ยเราก็มองเราความจริงมันก็เราก็เห็นด้วยนะเราก็ได้เอามาปรับปรุงเขาฟีดแบคเราแบบนี้เราก็ยอมรับไปเลยว่าเฮ้ยฉันผิดจริงฉันพลาดจริงเงี้ยก็เผชิญกับมันแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนเรื่องปกติคนที่ฟีดแบคเราเงี้ยก็ถือว่าเขาได้มอบไม่ใครเพชรพลอยให้เราว่าให้เราได้มีโอกาสที่ปรับปรุงตัวอันนี้คือคิดบวกอันนี้คือคิดบวกข้อ4ก็คือเพิ่มศักยภาพตนเองให้เผชิญกับความเครียดให้มากขึ้นอย่างเช่นก็คือว่าก็คือคุณหมอก็คือแจกออกมาเป็น4วิธีข้อแรกครับฝึกให้ร่างกายตอบสนองต่อความผ่อนคลายอย่างสม่ำเสมอทุกวันครับก็คือต้องหัดมานั่งสมาธิฝึกลมหายใจลำมวยจีนฝึกโยคะฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายนั่นแหละจะว่าไปแล้วอ่ะใช่ก็คือเหมือนแบบวันนึงเราควรหลังจากที่ร่างกายเราแบบโหแบบยืดเกรงมาทั้งวันหรือเครียดมาทั้งวันเนี่ยเราต้องมีจังหวะหนึ่งของวันน่ะที่ได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายทุกอย่างได้รีลีสทุกอย่างออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทำอย่างทุกวันด้วยครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกไหมว่าเวลาเราเครียดหรือแบบยุ่งกับงานนะครับวุ่นวายกับเรื่องอะไรบางเรื่องแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราออกกำลังกายมักจะมีความสุขใช่มันจะลิงก์กับ EP ที่แล้วนะถูกต้องนะครับมันจะมีความสุขเลยนะฮะเนื่องจากร่างกายของเราเนี่ยมันหลั่งสารแห่งความสุขเอนโดรฟินออกมานะครับมันก็เลยช่วยผ่อนคลายได้ใช่ค่ะแล้วก็การที่เราได้อย่างเช่นฝึกโยคะเนี่ยฉันก็จะชอบเข้าคลาสโยคะมันก็เป็นการที่แบบเราได้ยืดกล้ามเนื้อบริเวณช่วงคอบ่าไหล่เนี่ยได้ดีด้วยพวกนี้มันก็จะช่วยผ่อนคลายความเกร็งตึงเครียดระหว่างวันได้ดีเหมือนกันค่ะครับผมข้อต่อไปก็คือ 4.2 ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู่แนวส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น ก็สอดคล้องกับมาคีเช่นออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ30นาทีผมผ่านครับอันนี้ผ่านละรับประทานอาหารให้ถูกต้องมีประโยชน์นนเน้นก็ผลไม้โอเคผักทานแต่ก็มีประโยชน์บ้างก็มีขอออกนอกลู่ออกทางบ้างเถอะก็ต้องมีรางวัลให้กับชีวิตบ้างแต่เราจะแบบไม่กินอาหารที่แบบแอลกอฮอล์เบียร์สูบบุหรี่หรือว่าอาหารหมักดองอาหารแปรรูปทุกวันเนี้ยก็ไม่เหมาะอันนี้ผ่านอันนี้ผมทำได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของการพักผ่อนการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออันนี้อย่างต่ำให้ได้8ชั่วโมงต่อวันขึ้นไปก็ถือว่าร่างกายในช่วงนอนเนี่ยจะหลั่งสารโกรทฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนเขาเรียกว่าฮิลลิ่งทุกอย่างในร่างกายในระหว่างการหลับเนี่ยแหละคนนอนหลับไม่พอหรือว่าช่วงนี้เครียดคิดมากนอนไม่หลับเนี่ยก็จะมีผลต่อสุขภาพตามมาเนาะข้อต่อไปก็คือลดละเลิกสารกระตุ้นต่างๆอย่างที่บอกไปบุหรี่แอลกอฮอล์ยากาแฟแม้กระทั่งน้ำตาลต่างๆก็ควรจะลดให้น้อยลงเนาะครับผมแล้วก็การหัวเราะข้อต่อไปการหัวเราะนี่เป็นสิ่งที่มันก็ยากเนาะคืออย่างน้อยๆเราก็ควรจะต้องมีการผ่อนคลายบ้างคนที่อยู่รอบตัวเราหรือการที่เราเริ่มต้นเป็นคนเริ่มต้นให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่แบบสนุกสนานร่าเริงอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราก็มีความเครียดน้อยลงด้วยนะ
การทำตัวให้รู้สึกแบบเฟลลี่อะไรเงี้ยเข้าถึงง่ายนี่ก็ทำให้แบบเอ้ยคนรอบข้างเนี่ยรู้สึกดีไปด้วยนี่ก็สำคัญข้อ 4.4 ก็คือเหมือนที่บอกไปเปลี่ยนกรอบความคิดไปสู่การคิดบวกครับคือการคิดบวกเนี่ยก็คือการถอนตัวเองจากความแบบอยากเอาชนะชิงดีชิงเด่นหรือการคิดต่างๆที่เสริมอัตราตัวเองแต่การที่เราคิดเชิงบวกเนี่ยการเราคิดว่าเราจะไปซัพพอร์ตอะไรเขาหรือว่าเราจะไปช่วยเหลืออะไรเขาให้เขาดีขึ้นอันนี้มันเป็นการคิดออกนอกตัวมันสวนทางกับการที่เราคิดลบคิดอะไรที่เพื่อเอาเข้าตัวอันนี้มันก็จะเป็นการเสริมอัตราตัวเองให้แบบยิ่งใหญ่ขึ้นเงี้ยค่ะก็ค่อยๆเริ่มปรับละกันเพราะว่าเรื่องพฤติกรรมอย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างน้อย20วันขึ้นไปที่จะเริ่มคุ้นชินเนาะแต่ว่าค่อยๆปรับเปลี่ยนทีละนิดทีละน้อยครับค่ะข้อสุดท้ายก็คือหันไปทำกิจกรรมที่แบบเล่นเริงบันเทิงบ้างเช่นแบบเอ้ยหาเวลาไปเดินเล่นอยู่กับธรรมชาติหรือว่าหากิจกรรมที่เราชอบเนาะแบบคล้ายๆเป็นเขาเรียกว่าฮ็อบบี้ของเรางานอดิเรกเช่นแบบไปเล่นดนตรีชอบอะไรเวลาเครียดซันจะไปแบบกินไปอยู่กับธรรมชาติโอเคโอเคโอเคใช่อันนี้ดีอันนี้คือแบบเหมือนเราอันนี้ดีไปแลกความรู้สึกไม่ดีกับต้นไม้อ่ะเออดีจังอ่ะเหมือนคุยกับต้นไม้แทนอะไรอย่างเงี้ยพี่อันนี้ดีนะเหมือนเอาตัวเองออกจากพวกตึกรามบ้านช่องไปอยู่กับต้นไม้หญ้าเขียวทะเลทะเลอะไรก็ว่าไปใช่ใช่เหมือนการแลกเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เข้าท่าอันนี้เข้าท่าใช่ค่ะถ้าแบบไม่ได้ก็คงแบบฟังเพลงคลาสสิกหรือดนตรีที่เบาๆให้มันรู้สึกว่าเอ้ยอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองให้มากขึ้นเงี้ยค่ะก็อย่างพี่โอ๊ตทำอะไรคะผมเล่นดนตรีครับอ๋อหรือทำกิจกรรมแบบอะไรอ่ะที่พี่ชอบอ่ะเล่นออกเล่นเวทเล่นเวทออกกำลังกายเล่นดนตรีวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าหลังๆผมไม่ค่อยดูหนังผมรู้สึกว่าเครียดใช่มันก็เครียดมันก็รู้สึกเครียดนะไม่ผมจะไม่ดราม่าอะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยเลือกดูหนังเท่าไหร่ดูได้แต่ว่าถ้าให้เลือกระหว่างการเล่นดนตรีกับการดูหนังผมเลือกเล่นดนตรีกับฟังเพลงเพราะว่าโอเคอาจจะเป็นคนชอบส่วนตัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่ได้บังคับนะคุณผู้ฟังอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับบางคนเนี่ยชอบอะไรอย่างสะสมสแตมป์ใช่ไหมบางคนชอบสะสมสแตมป์มีแพชชั่นกับการที่แบบได้คอลเลกต์ถูกต้องเก็บเก็บบางคนชอบสะสมสแตมป์วันว่างๆคือสแตมป์ไม่ได้หยุดไม่ได้หายไปไหนหรอกแล้วก็ไม่ได้มีอะไรใหม่หรอกแต่ก็เอามาขึ้นมาเรียงเอาขึ้นมาดูความสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบางคนชอบบอนไซใช่ไหมบางคนชอบแต่งบอนไซบางคนชอบแต่งบอนไซโดยเฉพาะผู้สูงอายุผมเคยเห็นเพื่อนพ่อของเพื่อนโอ้โหซื้อคือโอเคอาจจะต้องมีสตุ้งสตังสักนิดนึงนะบอนไซอ่ะเขาก็จะหยิบบอนไซมาดูแลมาอ่านี่แหละก็แต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนชอบปลูกกล้วยไม้ถ้าคนสายพันธุ์ต่างๆถ้าคนที่แบบชอบต้นไม้นะอย่างซันชอบต้นไม้เนี่ยบางคนก็จะอยู่แต่กับต้นไม้ทั้งวันในเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ไปไหนเลยไปดูต้นไม้แปลกๆนะเอากลับมาปลูกที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะที่มันแตกต่างกันไปบางคนอยู่กับสัตว์เลี้ยงใช่ไหมบางคนอยู่กับสัตว์เลี้ยงพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นพาสัตว์เลี้ยงไปว่ายน้ำไปออกกำลังกายมันก็นอกจากที่จะทำให้ผ่อนคลายแล้วตัวเราผ่อนคลายแล้วเนี่ยโอเคก็ถือโอกาสไปทำกิจกรรมนอกบ้านบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ช่วยได้เลยค่ะก็แต่ละคนก็จะมีวิธีที่ไม่เหมือนกันเนาะก็ขอให้แบบมีช่วงเวลาที่ได้แบบได้ปลดปล่อยหรือว่าได้อยู่กับตัวเองอาทิตย์ละ2วันหรือว่า3วันก็ยังดีค่ะหรือว่าการฝึกสมาธิการมองโลกในเชิงบวกอันนี้ก็ควรจะทำเป็นนิสัยครับผมค่ะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น EP ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคภัยอะไรต่างๆนะครับแต่มันเหมือนเป็น how to นะคุณผู้ฟังนะครับที่จำเป็นสำหรับคนในยุคนี้มากๆเลยนะครับความเครียดต่างถาโถมเข้ามาจากทุกสารทิศจากทุกเรื่องเลยเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องสภาพสังคมเศรษฐกิจอย่างที่บอกไปแล้วนะครับการผ่อนคลายอารมณ์ที่จะทำให้คุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงแล้วก็ห่างไกลจากความเครียดเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตาม Mega Week Care Podcast นะครับขอบคุณซันด้วยนะฮะที่นำวันนี้นำเสนอเรื่องที่อาจจะต้องบอกว่าอาจจะแปลกไปสัก
ัก EP นึงนะครับแต่ว่ามันก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวใน EP ต่อๆไปเนี่ยนะครับซันคงจะมีเรื่องที่น่าสนใจแบบนี้มานำเสนออีกยังไงรอติดตามนะครับขอบคุณนะครับที่ฟังมาตั้งแต่นาทีแรกจนถึงตอนนี้พบกันใหม่ EP หน้าวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Mega, we care.